่ะตอนนี้อาจารย์มาจากไหนครับสวัสดีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีสานเนาะตอนนี้มาแนะนำสาขาอะไรครับแนวที่โรงเรียนสูงครับวันนี้นะคะคณะระบบรางและการขนส่งนะคะเป็นสาขาน้องใหม่จะมาแนะนำหลักสูตรให้กับน้องๆม.6 นะคะในเรื่องของการขนส่งทางรางแล้วก็การบินนะคะก็จะเป็นหลักสูตรใหม่นะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวตอนนี้เปิดมากี่รุ่นแล้วครับสาขาตอนนี้มีวิศวกรรมนะคะระบบรางแล้วก็วิศวกรรมการบินค่ะก็เปิดมาปีที่3ที่4แล้วค่ะนะคะแล้วก็จะมีหลักสูตรน้องใหม่มาแนะนำนะคะให้น้องๆได้รู้จักในวันนี้ค่ะทีนี้ก็เป็นเราหมายว่าเราต้องอิงเทรนด์กับยุคปัจจุบันใช่ไหมตามเหตุการณ์ตอนนี้มันระบบรางมาเยอะใช่รถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็รถไฟทางคู่นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์เลยเชื่อว่าถ้าเรียนแล้วจบไปมีงานทำแน่นอนค่ะตอนนี้นักศึกษาแต่ละปีรับเยอะไหมครับแต่ละตอนนี้35ค่ะ35คนสาขาเดียวหรือว่าทั้งคณะสาขาละ35ค่ะมีกี่สาขาครับมี4สาขาค่ะก็120ประมาณใช่ค่ะได้รับการตอบรับเป็นไงบ้างครับว่าตอนนี้คือวิศวกรรมนะคะทางด้านตอนนี้คือเปิดหลักสูตรปี65เนี่ยเปิดรับนักศึกษาแล้วเต็มค่ะเต็มทุกห้องก็คือล้นจนล้นนะคะมากกว่า35แล้วเปิดเป็น2ห้องเพราะฉะนั้นก็จะมีนักศึกษา70คนแล้วทีนี้มีการใน4ปีนะ5ปีครับอะไรนะคะ4ปีนะ5ปี4ปีค่ะเรามีการฝึกงานได้หาที่เตรียมให้นักศึกษาฝึกงานสถานที่ใดบ้างครับฝึกงานนะคะทั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วก็บริษัทต่างประเทศซึ่งพี่รุ่นพี่เราเนี่ยวิศวะปีนี้เนี่ยได้ฝึกกับบริษัทจีนค่ะที่เป็นผู้นำทางด้านรถไฟความเร็วสูงนะคะก็จะเป็นบริษัทจีนซึ่งนักศึกษาเราเนี่ยน้องๆที่เข้ามาสามารถเลือกได้แล้วเรามีการฝึกงานที่ต่างประเทศด้วยนะคะนี่ก็แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักศึกษาด้วยแต่ว่าเราก็มีการเทรนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะอาจารย์เราแสดงว่าเราคอนแทคกับของบริษัทขนส่งต่างๆใช่ไหมทางรางเราคอนแทคไว้การฝึกงานเราเทรนเราฝึกไปเลยตอนที่โจลงไปเลยในส่วนของคอนแทคไปแล้วรถไฟแล้วก็การบินนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ BTSนะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงที่กำลังเปิดใหม่แล้วก็ในปีประมาณปี67เนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยก็ลองรับพอดีเนาะใช่ค่ะถ้ารุ่นนี้เข้าไปปี66เนี่ยพอดีค่ะ70รถไฟฟ้าความเร็วสูงเลยรถไฟฟ้าทางคู่มาแน่นอนค่ะอาจารย์สามารถเข้าทางกลุ่มโลจิสติกส์ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะกลุ่มประเภทกลุ่มเดียวกันเนาะใช่ค่ะโลจิสติกส์ทางรางโอเคก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์อะไรครับอาจารย์เจอนะคะอาจารย์เจอเนาะให้เข้าเรียนเข้าไปเจอกันเนาะใช่ครับอาจารย์สอนอะไรเลยครับอาจารย์สอนเรื่องการจัดการค่ะการขนส่งโลจิสติกส์โอเคครับอยู่มทรแถวติดราชพัฒน์โคราชงานที่ติดกันเนาะครับผมครับเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ครับครับตอนนี้เราอยู่กับคณะบดีของสาขาอะไรครับคณะบดีทางด้านคณะใหม่ครับชื่อว่าระบบรางและการขนส่งครับวันนี้ได้มาแนะแนวที่เรียนสูงนักเรียนโอกประมาณ 4-500 ท่านได้คนนะครับตอนนี้ก็รับได้เท่าไหร่ครับมี66มี66เรามี4หลักสูตรอยู่นะครับห้องละประมาณ35คน35คนก็เต็มที่ก็สัก130ได้ไหมประมาณนั้นครับคณะบดีชื่ออะไรครับลืมถามผมรองศาสตราจารย์ดร.อภิชิตคำพาราครับตอนนี้ยังไม่เป็นคณะบดีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีคณะเป็นสมบูรณ์ครับกำลังอยู่ระหว่างช่วงโครงการจัดตั้งคณะใหม่ใช่ครับตอนนี้สังกัดคณะอะไรอยู่คณะระบบรางและการขนส่งเนี่ยเป็นการรวมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็คณะบริหารธุรกิจเราเอา3สาขาเนี่ย3สาขาวิชานี่มารวมกันให้เป็นด้านระบบรางและการขนส่งครับก็เลยจะมีทั้งการพัฒนาเมืองมีทั้งวิศวกรมีทั้งวิศวกรรมอากาศยานแล้วก็มีการธุรกิจรถไฟพวกนี้ครับตอนนี้เปิดมา3ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่4ครับปีที่4ปีหน้าปี66ปีนี้เป็นปีที่4
แล้วนักศึกษาก็กำลังจะไปฝึกงานเป็นปีแรกคราวนี้ก็สถานที่ต่างๆที่ฝึกงานก็รองรับกับนักศึกษาแล้วเนาะใช่ไหมครับก็ถือว่าบุคลากรด้านนี้ครับในประเทศเราเนี่ยยังมีจำกัดมากนะครับก็คือส่วนมากก็จะเอาไปอบรมแทนแบบว่าจบวิศวะโยธาไฟฟ้าเครื่องกลไปอบรมแต่ทีนี้เราต้องการให้ตรงสายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าอาจารย์เราก็จบมาจากต่างประเทศที่เรียนด้านนี้มาเป็นเข้ากับยุคทันสมัยเหตุการณ์เนาะแต่ก็ยังสามารถทำงานที่เป็นวิศวกรเครื่องกลก็ได้เช่นกันได้เหมือนเดิมครับแต่ก็ต้องมีทักษะในการคำนวณค่อนข้างเยอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ก็คือถามว่ายากขึ้นไหมก็อาจจะต้องเพิ่มวิชาใหม่เข้ามานอกจากที่เราเคยเป็นวิศวกรปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทางอาจารย์มตรนะครับที่มาแนวให้นักเรียนลงในสูงทีครับก็ม .6 ประมาณ 4-500 คนนะครับก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่สนใจพร้อมที่จะเรียนขอบคุณครับอาจารย์นะครับครับสวัสดีครับแต่ทำไม่ถูกสักคนหรอกไม่ถูกพร้อมแล้ว ไหนอาจารย์เขาเตรียมไว้ยังยังครับปี3ปี3ปีหน้าฝึกงานใช่ไหมใช่ครับอันนี้อาจารย์เขาเตรียมไว้ที่ไหนวิธีการไปฝึกอันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบแล้วทำไมถึงสนใจด้านนี้น้องชื่ออะไรลูกชื่อฟิล์มครับชื่อฟิล์มครับผมทำไมสนใจด้านอากาศยานและเครื่องยนต์ใช่ไหมกันเลยใช่ครับชอบการซ่อมครับชอบการซ่อมชอบการบำรุงอ๋อแต่ว่าชอบซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นพื้นฐานประมาณหนึ่งรถเรื่องลาใช่ไหมมันก็สายเดียวกันเนาะอันนี้ก็ชิงเหมือนหน้าปัดนะเนาะตอนนี้อันนี้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆอยู่ปีไหนแล้วนี่ปี3แล้วทำไมสนใจมาเรียนอะไรพวกเครื่องงงเครื่องบินอะไรน้องๆเนี่ยอ๋อมันเป็นความชอบตั้งแต่เด็กครับเนาะทำไมตอนเป็นเด็กเนี่ยเวลาผมเป็นเด็กบ้านนอกครับเวลาเห็นเครื่องบินผ่านเนี่ยมันก็น่าตื่นเต้นน่าสนใจใช่ครับตื่นเต้นอันนี้เครื่องเขาใช่ไหมพวกนี่พวกอะไรใบบงใบพัดพวกเครื่องยนต์เจ็ตครับผมส่วนตัวนี้เป็นบาลูสโคปเป็นกล้องที่เอาไว้ส่องตรวจอินสเปคชั่นภายในครับจากที่เรียนมา3ปีแล้วเนาะปีหน้าฝึกงานเนาะใช่ครับเราจะถามยังไงล่ะปีหน้าพร้อมฝึกงานไหมเอ่ยถามประโยคนี้ก็ค่อนข้างพร้อมนะครับค่อนข้างพร้อมเรียนส่วนมากเรียนได้ข่าวว่ามันต้องคำนวณเยอะใช่ไหมแล้วใช่ไหมคำนวณเยอะไหมไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่คำนวณจะเป็นตอนปูพื้นฐานที่จะมาครับปีหนึ่งแคลอะไรตำนองนิดหน่อยใช่ไหมส่วนในสาขาของผมเนี่ยมันจะเน้นไปทางฟิสิกส์ครับฟิสิกส์แล้วก็เคมีแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษปนไปด้วยครับอ๋อ
พราะมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเนาะใช่ครับโอเคก็แฮปปี้กับการเรียนเนาะครับผมคิดจะเปลี่ยนสายไหมไปต่างรางคู่รางคิดรางเดียวคิดเปลี่ยนไหมยังไม่แน่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนครับโอเคครับก็ยังแฮปปี้อยู่เนาะครับผมโอเคขอให้ได้งานดีๆครับคุณครับครับผมขอบคุณครับนี่ก็มาสนใจครับอันนี้ล้างตู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อะไรครับรถไฟรางรางเดียวหรือรางคู่ครับเนี่ยอันนี้เป็นรางเดียวครับจริงๆตอนนี้เป็นจำลองการระบบการควบคุมครับระบบอ๋อระบบการควบคุมดูแลโอเคครับก็แต่ว่าชื่อสาขาอะไรนะครับวิศวกรรมระบบรางวิศวกรรมระบบรางอันนี้เป็นสาขาหนึ่งอันนี้สาขาหนึ่งแยกกันนะครับสาขาวิศวกรรมอากาศยานแยกกันเนาะนักศึกษามียอดมีเท่าไหร่ครับนักศึกษาตอนนี้173ปีเข้า4ปีปีละประมาณ30คนตอนนี้สอบ25คนแล้วกันว่ามีหลักสูตร4ปีนี่เต็ม4ปีแล้วเอาง่ายเลยครับได้ครับก็เลยมีเนี่ยประมาณจะตอบได้ยกมือเลย